ไปเริ่มกันที่จังหวัดอ่างทองครับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติโดยร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จยา่าที่สวนสมเด็จพระศรีนครินฉะเชิงเซามีพิธีวางพันพุ่มดอกไม้สดสักการะจากนั้นมีการอ่านถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัประการ ที่มหาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชาชนนียะลาก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะเป็นการทําบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระสินครินทราบรมราชาชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเธอพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลค่ะ ทั้งนี้วันที่21ตุลาคมของทุกปีครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพพยาบาลในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติับ